มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนประกาศปิดตลาดกลางเมืองค่ะพ่อค้าแม่ค้าติดโควิดเพียบค่ะวันที่6มกราคม2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางรายงานสถานการณ์การแพร่กระจายของโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดลำปางนะคะพบว่าขณะนี้ยังถือว่าหนักมากโดยพบผู้ติดโควิด-19 ทั้งจังหวัดเพิ่มทั้งหมด31รายและพบกลุ่มก้อนการแพร่กระจายหนักเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ในเขตอำเภอเมืองลำปางหลายจุดเช่นร้านประดับยนต์ในเขตอำเภอศบตุ๋ยอำเภอเมืองแล้วก็บริเวณตลาดสดเก๋าจาวซึ่งเป็นตลาดเช้านะคะพบพ่อค้าแม่ค้าในตลาดติดโควิด-19 สะสม26รายอยู่ในเขตอำเภอศบตุ๋ยเขตเทศบาลนครลำปางเช่นกันค่ะขณะนี้พบคลัสเตอร์รายใหญ่ซึ่งเป็นกลุ่มก้อนพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดนะคะโดยล่าสุดขณะนี้นะคะทราบมาว่ามีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดนั้นติดโควิด-19 ไปหลายรายแล้วค่ะจากสถานการณ์การแพร่กระจายบริเวณตลาดสดทำให้ขณะนี้ได้มีการสั่งปิดตลาดสดแห่งนี้เป็นระยะเวลา3วันเริ่มตั้งแต่วันที่5ถึง7มกราคม2565ทางนี้นะคะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขลำปางได้ลงพื้นที่ทำการตรวจเชิงรุกและคัดกรองพ่อค้าแม่ค้าโดยมีการตรวจโควิดกับพ่อค้าแม่ค้าทุกคนในตลาดเพื่อเร่งการหาโควิด-19 ต่อไปอย่างไรก็ตามนะคะลำปางประกาศปิดตลาดสดเก๋าจาวกลางเมืองลำปางหลังพบพ่อค้าแม่ค้าติดโควิดรวม26รายดันยอดสะสมผู้ติด36รายเร่งลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ